จะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่ได้ออนไซต์ในลักษณะนี้หรือว่าออกไปทำงานในลักษณะนี้ community isolation เนี่ยก็เป็นวอร์ดหนึ่งหรือว่ายูนิตหนึ่งเนาะที่เป็นยูนิตนอกโรงพยาบาลที่ก็เหมือนอยู่ในโรงพยาบาลนะคะซึ่งทางภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเนี่ยบริหารจัดการขึ้นมาเพื่อที่เอาไว้ดูแลผู้ป่วยอะค่ะที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยให้ไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตรงนั้นซึ่งอยู่ในพื้นฐานพื้นที่ของชุมชนโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล community isolation นะคะก็เลยเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาดูแลคนในชุมชนกลุ่มนี้นอกเหนือจากการดูแล hospital หรือว่า home isolation เนาะหรือว่าในโรงพยาบาลก็ตามในเรื่องของอาการทางร่างกายต่างๆอะค่ะทางเวชศาสตร์ชุมชนเองอะค่ะเขาก็มีแพทย์เนาะมีพยาบาลคอยดูแลอยู่แล้วไม่ได้ต่างกับการอยู่ในโรงพยาบาลสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้ต่างกับการอยู่โฮมไอโซเลชันสักเท่าไหร่ทีนี้ด้วยความที่เวชศาสตร์ชุมชนเองค่ะเขามีความเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจรวมถึงร่างกายบ้านในเรื่องของการออกกำลังกายหรือการดูแลเรื่องของสภาพร่างกายที่อยู่ในระหว่างการพักฟื้นเพราะหนึ่งในกิจกรรมตรงนั้นอะก็คือกิจกรรมการออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์ซึ่งตรงนี้จะช่วยได้มากเลยที่ทำให้ผู้ป่วยรู้ว่าปอดตัวเองอ่ะมันยังโอเคอยู่ไหมหลายคนอาจจะกังวลนะว่าเชื้อลงปอดหรือยังเชื้อลงปอดหรือยังไอ้จริงๆที่ให้ออกกำลังกายเนี่ยแหละค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไข้รู้ได้ว่าเอ๊ะปอดเรายังดีอยู่หรือเปล่าแล้วก็ทำให้แพทย์เนี่ยให้การดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีทีนี้ด้วยตรงนี้ค่ะมิติตรงนี้มันจางหายไปเนื่องจากว่ามันไม่ได้รับการกระตุ้นเนาะบวกกับสภาพจิตใจอารมณ์ของคนป่วยอะค่ะความที่เป็นโควิด-19เนี่ยมันร่างกายไม่เท่าไหร่แต่จิตใจเนี่ยอาจจะ กังวลมากขึ้นก็ทำให้ส่งผลต่อร่างกายในมิติอื่นๆทีนี้ดนตรีบำบัดนะคะก็เลยเข้าไปให้บริการเสริมในตรงนี้ในแง่ของการเรื่องดูแลทั้งจิตใจแล้วก็มุ่งหวังผลทางด้านร่างกายด้วยการวางแผนการให้บริการใน community isolation นะคะมันก็เป็นขั้นตอนปกติแหละแต่เพียงแต่ว่าเอ๊ะมันวางแผนยังไงมันแตกต่างจาก setting อื่นๆหรือ setting ในโรงพยาบาลยังไงหรือ setting ใน palliative careผู้ป่วยระยะประคับประคองหรือว่าในแบบว่าการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆยังไงตรงนี้นี่แหละที่มันถือว่าเป็นงานยากแล้วก็เป็นงานท้าทายสำหรับนักดนตรีบำบัดเป็นอย่างมากเลยนะคะการวางแผนใน community isolation แบบนี้ค่ะ MP จะต้องคิดถึงแน่ๆเลยก็คือเป้าหมายการรักษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจแล้วก็ร่างกายเนาะดังนั้นเป้าหมายหลักๆเรามีอยู่แล้วว่าเราต้องการที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจเขาไม่ให้เขารู้สึกห่อเหี่ยวอาการที่มันก็เหมือนอยู่คุกอะอยู่ตรงนั้นออกไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ในระเบียบวินัยต้องนอนร่วมกับผู้อื่นจะต้องมีการทำจิตวัตรประจำวันที่อาจจะไม่คุ้นเคยแน่นอนอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ทำให้ความรู้สึกของคนเรามันกดดันมันเครียดอยู่แล้วและไอ้ความเครียดความกดดันความไม่สุขสบายทางจิตใจนี่แหละมันก็จะอาจจะส่งผลทางกายไปมากขึ้นทีนี้เป้าหมายที่2ที่วางไว้เรายังมุ่งหวังผลทางด้านร่างกายด้วยก็คือการเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือการออกกำลังกายของผู้ป่วยเองนี่แหละนะคะซึ่งถ้าเราออกกำลังกายเองโดยที่แบบอาจจะเคลื่อนไหวร่างกายไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีดนตรีหรืออาจจะแบบเอ้ยต้องทำเองคนเดียวนะมันก็อาจจะไม่ได้มีแรงกระตุ้นนะคะที่จะทำให้ทำได้ตามเป้าหมายกำหนดที่จะไปถึงระดับที่จะส่งเสริมสุขภาพเขาได้ดังนั้นการวางแผนการให้บริการผู้ป่วยโควิดใน community isolation เนี้ยค่ะมันจะต้องคิดคำนึงถึงเป้าหมายการรักษาเป็นหลักอันที่หนึ่งอันที่สองคือข้อจำกัดในเรื่องของสภาพแวดล้อมเนื่องจากว่าจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยจะอยู่บนอาคารเนาะอาคาร4ชั้นสูงๆห่างจากเราอยู่ประมาณ 5-7 เมตรนะคะในขณะที่นักดนตรีบำบัดต้องอยู่ตรงลานข้างล่างด้านล่างที่เป็นลานสนามเหมือนลานจอดรถอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น distance หรือระยะทางระหว่างคนไข้ไปหาเราหรือเรามาหาคนไข้เนี่ยมันค่อนข้างห่างมากอาจจะทำให้สูญเสียไดนามิกหรือว่าการสร้างสัมพันธภาพที่มันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือการมองเห็นการสัมผัสได้ถึงสีหน้าแววตาคำพูดรวมทั้งข้อจำกัดในเรื่องของระบบเสียงด้วยที่อาจจะทำให้เขาได้ยินไม่ชัดไปไม่ถึงและเขาสื่อสารกับเราได้ลำบากผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจกว่าที่คิดมากๆจากแบบสอบถามทางจิตวิทยาเนาะที่ส่งให้ไปผ่านระบบออนไลน์ตามระบบที่ได้รับความช่วยเหลือจากพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะคะแนนก็กลับมาค่อนข้างสูง
9คะแนน10คะแนนจากเต็ม10อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆคอมเมนต์หลายๆข้อความที่ส่งกลับมามันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มากกว่าที่เราคิดมันจะได้จากที่เราคิดว่าเราแค่จะไปแก้เบื่อให้เขาเฉยๆหรือว่าอยากจะแค่กระตุ้นให้เขาออกกำลังกายหลายๆคอมเมนต์หลายๆข้อความมันเป็นมากกว่านั้นนะคะมันเป็นเหมือนแบบทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวของเขาแต่มันเป็นกำลังใจที่แม้ว่าวันนี้ดนตรีบำบัดอาจจะจบไปแล้วในวันนั้นแล้วเขาจะต้องเจอเราอีกทีอีกสัก 2-3 วันไปจากนั้นเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาได้รอคอยอะไรบางอย่างที่มันจะดีกับเขาที่ทำให้เขารู้สึกสดชื่นแล้วเขาก็มีกำลังใจในการที่จะออกกำลังกายด้วยตัวเองอย่างที่เราสอนเขาตื่นมาดูแลตัวเองกินน้ำเยอะๆด้วยตัวเองหรือมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมีกำลังใจให้มากขึ้นในระหว่างที่ต้องดูแลรักษาอยู่ตรงนั้นถึง14วันแบบนี้ค่ะฉะนั้นถามว่าผลตอบรับดีไหมก็ต้องตอบว่ามันดีกว่าที่เราคิดไว้ว่ามันจะดีค่อนข้างท้าทายบอกเลยเพราะว่ามันมีทั้งปัจจัยที่เราควบคุมได้กับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ MT ต้องการมากๆในการให้บริการดนตรีบำบัดก็คือความสนใจของผู้ป่วยที่มีต่อเราเพราะถ้าเราไม่สามารถดึงความสนใจของผู้ป่วยให้มีต่อเราได้การที่เราจะสอนให้เขาทำอะไรการที่เราจะบอกให้เขาทำอะไรหรือการที่เราจะใส่ข้อมูลบางอย่างลงไปหรือให้ความรู้สึกให้อารมณ์บางอย่างไปกับเขาเนี่ยมันจะทำได้ยากมากถ้าเราไม่สามารถดึงความสนใจของคนไข้มาได้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากในสเต็ปหรือขั้นตอนต่อไปทีนี้ความยากของสภาพแวดล้อมแบบนั้นก็คือ1กลางแจ้งระบบเสียงอาจจะไม่เอื้ออำนวยเนาะรถเข้ารถออกปัจจัยการป้องกันการแพร่กระจายและการติดเชื้อดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ MT จะต้องตระหนักทั้งหมดเลยทิศทางลมที่ยืนอยู่เขาจะมองเห็นเราไหมเขาจะมองเห็นสีหน้าเราไหมเขาจะได้ยินเสียงที่เราพูดหรือเปล่าเขาจะตอบคำถามกลับมาแล้วเราจะได้ยินเขาไหมทุกอย่างมันดูแบบดูต้องใช้สติใช้สมาธิไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างยากถามว่าเราควบคุมสภาพแวดล้อมยังไงสิ่งที่เราใช้อะค่ะหลักๆเลยก็คือเราใช้ non-verbal หรือว่าโพสเจอร์ของเราหรือว่าทักษะท่าทางของเรานี่แหละที่จะทำให้เขารู้ให้ได้ว่าเรากำลังจะไปทางไหนเขาต้องทำอะไรตามเราสายตาเราที่ต้องจดจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาหรือความสามารถในการสื่อสารเนี่ยเขาได้ยินว่าเราเห็นเขานะเราสนใจเขานะเรารู้นะว่าเขารู้สึกยังไงเรารู้นะว่าเขาโอเคหรือไม่โอเคการใช้ภาษาในการพูดออกไปอีกส่วนภาษาที่3ก็คือภาษาดนตรีก็คือเครื่องมือที่เราใช้เองนี่แหละการปรับองค์ประกอบของดนตรีต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการหรือ energy หรือพลังงานของเขาที่เขาส่งกลับมาหาเราหรือการควบคุมองค์ประกอบทางดนตรีให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการเช่นเราต้องการเร่งความเร็วของจังหวะให้มันมากขึ้นเพื่อให้เขาเกิดเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นนะคะชาเลนจ์เขาหรือท้าทายเขาให้เขาทำในสิ่งที่มันยากขึ้นเพื่อเพิ่มความสนุกขึ้นหรือแม้แต่ว่าเพิ่ม performance ทางแบบสุขภาวะเขาให้มากขึ้นอันนี้เราก็ต้องใช้ภาษาดนตรีที่มันต้องปรับให้มันสอดคล้องอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนหรือการควบคุมสภาพแวดล้อมตรงนั้นนะคะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยทั้ง3มิติและสิ่งที่ยากที่สุดเลยก็คือความสามารถในการที่เราจะมองทะลุไปให้เห็นว่าเขากำลังคิดอะไรเขากำลังรู้สึกอะไรเขากำลังต้องการอะไรเขาโอเคหรือเปล่าเขาตามเราได้ไหมแล้วเขากำลังบรรลุวัตถุประสงค์หรือว่าบรรลุในสิ่งที่เราต้องการจะให้เขาหรือเปล่าดนตรีไปเรื่อยๆเราถึงรู้ว่า power of music หรือว่าพลังของดนตรีมันใหญ่กว่าที่เราคิดนะคะ